เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงชีวิตที่สนุกที่สุดของผมนั่นคือช่วงมัธยมโรงเรียนที่ผมเรียนในตอนนั้นเป็นโรงเรียนที่เพิ่งถูกก่อตั้งขึ้นใหม่ได้ไม่นานคือไม่ถึงหลัก10ปีแต่ที่ดินของโรงเรียนนั้นเป็นที่เก่าแก่มาหลายยุคสมัยถูกเปลี่ยนมาหลายมือหลายหน่วยงานทั้งสถานศึกษาบ้านเรือนไปจนถึงสถานพยาบาลโรงเรียนของผมมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างและต้องแบ่งสัดส่วนกันใช้กับส่วนอื่นๆที่มีมาตั้งแต่ก่อนก่อตั้งโรงเรียนอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่ด้วยเหตุนี้ทำให้ภายในรั้วโรงเรียนของผมที่เป็นรั้วใหญ่นั้นมีทั้งบ้านพักสนามกีฬาบ่อบำบัดน้ำและสถานพยาบาลเก่าโดยสถานพยาบาลเก่าที่ว่านั้นก็ถูกปรับปรุงใหม่กลายเป็นห้องเรียนของพวกผมในปัจจุบันเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่พวกเรายังจำได้ดีและมีคนรับรู้ค่อนข้างเยอะแต่ทุกครั้งที่เรากลับมาเจอกันเราก็มักจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันซะดีกว่าเพราะว่าเห็นใจเพื่อนคนนั้นมันคงจะเป็นความทรงจำที่ไม่มีใครอยากจำและไม่มีใครอยากพบเจอเรื่องเหล่านี้เหมือนกับเพื่อนผมคนนี้แน่ๆตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นม.4เป็นช่วงโค้งสุดท้ายสำหรับคนที่อยากเข้าเตรียมทหารก่อนที่อายุจะเกินอามเพื่อนของผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจอย่างนั้นในช่วงเย็นไปจนถึงหัวค่ำก่อนจะถึงเวลาปิดหอพักในทุกๆวันอามจะออกมาฝึกฝนร่างกายไม่เคยขาดแล้ววันนั้นก็เช่นกันช่วงหัวค่ำราวๆทุ่มกว่าฟ้ามืดหมดไม่เหลือแสงอาทิตย์ใดๆอีกแล้วเพราะว่าเป็นช่วงฤดูหนาวหลังจากที่อามออกไปวิ่งรอบโรงเรียนจนครบระยะทางที่ตั้งใจเอาไว้ก็กลับมากายบริหารที่สนามบาสของโรงเรียนต่อระหว่างนั้นสายตาของเขาก็สังเกตเห็นเงาร่างของใครบางคนยืนอยู่ไกลออกไปพอสมควรอามเพ่งสายตาผ่านสนามบาสทะลุไปยังถนนด้านหลังตรงนั้นเป็นทางที่รถวิ่งผ่านเข้าโรงเรียนทุกคนจำได้ดีว่าตรงนั้นจะมีต้นไทรใหญ่อยู่หนึ่งต้นลึกเข้าไปจากขอบถนนเล็กน้อยในตอนนั้นสายตาของอามเห็นหญิงสาวคนหนึ่งท้องโตยืนมองมาทางเขาอย่างจงใจและหลังจากที่เขาจดจ้องอยู่อย่างนั้นได้ไม่นานเธอคนนั้นก็กวักมือเรียกพร้อมกับย่อตัวลงไปนั่งกับพื้นเหมือนต้องการความช่วยเหลือเขาน่าจะปวดท้องใกล้คลอดนั่นคือความคิดที่วิ่งเข้ามาในหัวของอามด้วยความใจดีของเพื่อนคนนี้เขาจึงรีบวิ่งออกไปยังที่ตรงนั้นทันทีตลอดทุกฝีก้าวที่วิ่งออกไปสายตาของเขาไม่ได้ละไปจากร่างของหญิงสาวตรงหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวเพียงไม่ถึงนาทีอามก็มาถึงรั้วเหล็กเตี้ยๆสูงประมาณครึ่งตัวที่มีไว้กั้นถนนกับเขตโรงเรียนอามปีนข้ามมันออกไปก้าวผ่านถนนคอนกรีตที่เดินผ่านอยู่ทุกวันอามกับผู้หญิงคนนั้นห่างกันไม่ถึง2เมตรเธอนั่งลงอยู่กับพื้นก้มหน้ากุมท้องด้วยท่าทางทรมานแต่ก่อนที่อามจะได้พูดอะไรออกไปเธอคนนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาของเขาอย่างไร้ร่องรอยสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าทำให้เพื่อนของผมรู้สึกมึนงงและกลัวขึ้นมาจับใจความรู้สึกเย็นวาบไหลวูบไปมาทั้งร่างกายสมองชาร่างกายแข็งทื่อด้วยความตกใจแต่ด้วยสติที่ยังพอมีทำให้อามเลือกที่จะเดินถอยหลังกลับไปยังหอพักของโรงเรียนในทันทีหลังจากเข้ามาในหอพักแล้วอามยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอาจจะเพราะยังไม่มีคำตอบให้กับตัวเองว่ามันใช่เรื่องจริงหรือไม่อาจจะเป็นเขาเองที่ตาฝาดหรือว่าเหนื่อยเกินไปทำให้เห็นภาพหลอนด้วยเหตุผลต่างๆนานารวมถึงจิตใจที่ยังไม่พร้อมทำให้เขาเลือกที่จะทิ้งตัวลงบนเตียงและปล่อยให้ตัวเองหลับไปทั้งอย่างนั้นหอพักของโรงเรียนจะมีนักเรียนร่วมห้องอยู่ประมาณ 3-4 คนในคืนนั้นเพื่อนร่วมห้องของอามเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เขาหลับอยู่ทุกคนก็นั่งเล่นเกมกันอยู่ในห้องตามปกติแต่อามที่นอนอยู่บนเตียงส่งเสียงแปลกๆคล้ายกับเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือแต่ออกเสียงแบบกัดฟันไม่เปิดปากมือเท้าของอามแข็งเกร็งจนเห็นเส้นเอ็นปูดโปนขึ้นมาอย่างชัดเจนเพื่อนๆที่เห็นอย่างนั้นจึงพยายามปลุกอามให้ตื่นแต่ก็ไม่เป็นผลเพื่อนคนหนึ่งขึ้นไปนั่งคร่อมและตบหน้าอามจนแดงถึงจะเรียกสติอามกลับมาได้หลังจากตื่นแล้วอามมีท่าทีหอบเหนื่อยเหมือนคนที่เพิ่งไปออกกำลังกายอย่างหนักมาเหงื่อชุ่มไปทั่วทั้งตัวและฝ่ามือในฝันนั้นอามบอกว่าเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งคนเดียวกับที่เขาเพิ่งเจอเมื่อตอนหัวค่ำตรงต้นไทรเธอพยายามเข้ามาใกล้ท่าทางของเธอน่ากลัวผมเผ่าที่ยาวรุงรังปกใบหน้านิ้วมือผอมแห้งที่มีเล็บยาวสกปรกค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ตัวเขาขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกกลัวจับใจจนพยายามส่งเสียงร้องและออกแรงขัดขืนจนตื่นมาด้วยการปลุกของเพื่อนอามเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับเพื่อนๆในห้องฟังอย่างละเอียดทุกคนเริ่มกลัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ใช่แค่ภาพหลอนของอามซะแล้วแต่พวกผมเองก็ไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงดี
การจะไปบอกอาจารย์ด้วยเรื่องราวแบบนี้คงจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่ทุกคนก็เลยตัดสินใจกันว่าพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนเราจะไปทำบุญด้วยกันทุกคนปล่อยให้อามหลับลงไปอีกครั้งเพราะท่าทางที่ดูอิดโรยของเขาอาการที่เหนื่อยหอบเห็นได้ชัดและคอปากที่ซีดลงโดยที่เพื่อนๆนั้นเลือกที่จะไม่นอนไปพร้อมๆกับอามแต่เลือกที่จะนั่งเฝ้าดูอาการของเพื่อนคนนี้ต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าแล้วก็เป็นไปตามคาดในช่วงกลางดึกคืนนั้นอามเริ่มส่งเสียงร้องในลำคออย่างเจ็บปวดเสียงนั้นดังกว่าครั้งแรกมากเสียงฟันที่ขบกัดกันทำให้เพื่อนรู้สึกเป็นกังวลมือสองข้างกำแน่นเกร็งจนเห็นเส้นเลือดปลายเท้าจิกเกร็งจนเห็นเส้นเอ็นปูดขึ้นมาเพื่อนคนหนึ่งเดินขึ้นไปนั่งคร่อมพยายามตบหน้าเรียกสติอามให้ตื่นขึ้นแต่ก็ไม่ได้ผลคราวนี้อามไม่ได้ตื่นขึ้นมาเหมือนครั้งก่อนเพื่อนพยายามช่วยกันเรียกช่วยกันสะกิดแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าอามจะตื่นขึ้นมาแม้แต่น้อยจนสุดท้ายเพื่อนคนที่นั่งคร่อมอยู่ตัดสินใจกำหมัดและต่อยลงไปที่แก้มด้านหนึ่งของอามเต็มแรงมันได้ผลอามตื่นขึ้นมาในทันทีแต่แทนที่อามจะเจ็บหรือว่าโกรธจากการโดนต่อยเขากลับร้องไห้ด้วยความกลัวที่แสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนพวกเราเดินลงไปหาอาจารย์ที่พักอยู่ในหอพักเช่นกันเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียดเพื่อขอความช่วยเหลือในครั้งที่สองที่อามฝันเห็นหญิงสาวคนเดิมแต่คราวนี้เธอขยับเข้ามาใกล้จนถึงตัวของอามแล้วใบหน้าของเธออยู่ประมาณเอวของเขาในฝันนั้นเธอยิ้มกว้างอย่างพอใจสภาพเธอยังคงดูน่าขนลุกด้วยผมเผ่าสกปรกปกคลุมใบหน้านิ้วผอมแห้งที่มีเล็บสีเหลืองขุ่นสกปรกแหลมคมจิกลงไปที่น่องและต้นขาของอามในฝันนั้นอามรับรู้ความเจ็บปวดราวกับว่าเขาถูกของมีคมกรีดผ่านลงไปบนร่างกายจริงๆอาจารย์เมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็พาอามและเพื่อนๆไปจุดธูปไหว้เจ้าที่ที่หอพักเพื่อขอให้เขาคุ้มครองอย่าให้ใครผ่านเข้ามารบกวนในหอพักนี้ได้และสุดท้ายอาจารย์เอาเข็มกลัดสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนมากลัดเอาไว้ที่ชุดนอนของอามเพื่อเป็นเครื่องรางในคืนนั้นหลังจากเวลาผ่านไปได้สักพักอามก็เริ่มรู้สึกง่วงจากอาการเพลียและพยายามที่จะไม่หลับเพราะกลัวว่าจะได้พบกับฝันร้ายนั้นอีกครั้งความเจ็บปวดที่ท่อนขายังอวนอยู่ไม่จางสุดท้ายเขาก็ทนความง่วงไม่ไหวจนต้องหลับไปในที่สุดฝันนั้นยังคงไม่สิ้นสุดลงเขาเห็นผู้หญิงคนเดิมในฝันอีกครั้งแต่คราวนี้เธออยู่ห่างออกไปไกลกว่าที่เขาเห็นในครั้งแรกและพื้นที่ที่ว่างระหว่างเขากับเธอมีทหารในชุดโบราณ2คนคอยกวัดแกว่งดาบไล่ไม่ให้หญิงสาวคนนั้นเข้าใกล้อามได้อีกอามตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยความอ่อนเพลียไม่สดชื่นแม้เขาจะไม่ได้ฝันร้ายอีกแต่ร่างกายก็ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติและไม่รู้ว่าด้วยเหตุบังเอิญหรืออย่างไรอามได้รับโทรศัพท์จากแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดให้รีบกลับบ้านด่วนเพราะเมื่อคืนแม่ฝันเห็นอามโดนรถชนตายแม่จึงนำฝันนั้นไปปรึกษากับพระอาจารย์ที่นับถือท่านบอกว่าอามกำลังมีเคราะห์ใหญ่อาจจะทำให้ถึงชะตาขาดให้รีบกลับบ้านมาบวชในทันทีมันคงฟังดูเป็นเรื่องตลกถ้าคืนเดียวกับที่แม่ฝันไม่ได้เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นกับเขาเองเขาตอบตกลงว่าจะกลับบ้านในวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นแต่ระหว่างที่ยังอยู่ที่นี่เย็นนี้พวกเขาจะต้องไปทำบุญที่วัดตามที่ตั้งใจไว้ให้ได้ตลอดทั้งวันเขารู้สึกไม่สบายตัวและอ่อนแรงไม่อยากทำอะไรแม้แต่กินข้าวก็ไม่อยากอยากนอนเงียบๆไม่อยากได้ยินเสียงใครมารบกวนจิตใจหลังเลิกเรียนพวกเราโทรเรียกรถตุ๊กๆที่นั่งประจำมารับที่โรงเรียนไปยังวัดใหญ่ประจำจังหวัดในวันนั้นมีเพื่อนผู้หญิงร่วมทางไปด้วย2คนเราได้กำชับกับลุงคนขับเลยว่าให้จอดที่หน้าวัดตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ช่วยเหลือเมื่อคืนรถค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประตูหน้าวัดพวกเราก็เตรียมตัวที่จะลงจากรถแต่กลายเป็นว่ารถตุ๊กๆวนออกจากบริเวณนั้นในทันทีสุดท้ายรถวนมาจอดให้เราเข้าตรงประตูด้านหลังวัดพวกเราตกใจมากรีบถามว่าทำไมลุงมาจอดหลังวัดไม่จอดหน้าวัดตามที่บอกคำตอบของลุงคนขับก็คือในตอนที่คุณลุงกำลังจะจอดรถนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคิดว่าเป็นเพื่อนที่มาด้วยกันกับพวกผมตะโกนบอกว่าให้เปลี่ยนไปจอดหลังวัดแทนเมื่อได้ยินดังนั้นพวกเราก็ขนลุกว่าไปทั่วทั้งตัวหลังจากทำบุญในวันนั้นเสร็จอามก็ไม่ได้อยู่รอจนถึงสุดสัปดาห์แต่กลับบ้านในวันรุ่งขึ้นทันทีเพราะความกลัวในจิตใจอามบวชได้ประมาณ2อาทิตย์
ตามที่พระอาจารย์แนะนําและไม่นานหลังจากนั้นอามก็ได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนนายร้อยตามที่ตั้งใจเอาไว้เราไม่มีข้อสรุปเลยว่าเธอคนนั้นคือใครและเขาต้องการอะไรจากอามแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือต้นไทรต้นนั้นทุกวันนี้มันยังตั้งอยู่ที่เดิมและยังมีคนพบเห็นหญิงสาวท้องโตอยู่หลายต่อหลายครั้งในช่วงกลางคืนและมากไปกว่านั้นช่วงที่เราใกล้เรียนจบกันมีอาจารย์ในโรงเรียนคนหนึ่งพบเจอเรื่องราวเดียวกันกับอามจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดอีกเช่นกันสุดท้ายอาจารย์คนนั้นก็ต้องย้ายโรงเรียนไปในที่สุด